สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับคราวนี้เรามาดูเฉลยแกรมมาต่อจากคราวที่แล้วที่ครูเฉลยไป10ข้อนะครับก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาชุดนี้จริงๆมันก็ถือว่าไม่ได้ยากมากหรอกแต่ว่ามันจะเก็บตกเรื่องที่เด็กมักจะพลาดหรือมักจะลืมไปทําไปเร็วๆแล้วก็จะพลาดว่าเอ้ยตรงนี้ลืมตรงนั้นลืมคะแนนหายหมดนะครับเพราะเวลาเราทําข้อสอบจริงอย่าลืมว่าจะต้องค่อยๆทำคือทําให้ทันเวลาถ้าเกิดมีเวลาเหลือเนี่ยอย่าเพิ่งรีบออกห้องสอบเลยถ้ายังไม่รีบจะไปทําอะไรด่วนๆนะครับก็ย้อนกลับมาดูเราทําครบไหมแล้วก็ประโยคแต่ละอันมันถูกต้องหรือเปล่า subject verb agreement ถูกไหมดูตัวบอกเวลาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเก็บรายละเอียดให้ครบเพื่อคะแนนมันจะได้เยอะๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยลืมตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยคะแนนมันหายหมดนะครับก็มาดูข้อ11กันต่อเลยดีกว่าข้อ11ครับ Dan usually brushes his teeth จุดๆ a day Dan ปกติแล้วเขา brush his teeth แปรงฟันจุดๆ a day นะครับอันเนี้ย two ไม่ได้เนาะถ้าเกิด two จะได้ต้องเป็น two times a day twice a day มันจะได้ไหมสองครั้งต่อวัน second time ครั้งที่สอง two time อย่างเนี้ยที่บอกถ้าจะได้ time ต้องเติม s เพราะ time เติม s แปลว่าจำนวนครั้งใช่ไหมอันนี้เลยต้องเป็น twice a day นะครับข้อ12 I can't see the whiteboard because I sit มองไม่เห็นกระดานเลยอะเพราะว่าฉันนั่งอยู่อะไรครับ A very tall guy มีคนตัวสูงๆอยู่เรามองกระดานไม่เห็นแสดงว่าคนคนนั้นเขาต้องมีคนตัวสูงนั่งบังเราอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย beside แปลว่าข้างๆ inside ข้างในเลยคงไม่ใช่ in front of ฉันนั่งอยู่ข้างหน้าเขา behind นั่งอยู่ข้างหลังข้อนี้ก็ต้องตอบว่า behind ใช่ไหม because I sit behind that guy I sit behind a very tall guy ข้อ13 please don't use จุดๆ markers on this board กรุณาอย่าใช้ marker จุดๆอันเนี้ยนะครับบนกระดานนี้ we will need to make it clean เราจำเป็นต้อง make it clean after today's class ต้องทำให้มันสะอาดหลังจากเรียนเสร็จเพราะเราจะใช้ปากกามาร์เกอร์ปากกาเคมีที่มันเขียนแล้วลบได้ใช่ไหมกรุณาอย่าใช้ปากกาลบไม่ได้นั่นเองซึ่ง erasable แปลว่าลบได้ temporary ชั่วคราว permanent ถาวร expensive ราคาแพงก็ต้อง don't use permanent marker ใช่ไหมครับอย่าใช้มาร์เกอร์ที่มันเขียนแล้วลบไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง clean up หลังจากเรียนเสร็จนะครับต่อไปตรงมานะเนี่ยครับ refillable คือเติมได้เติมหมึกได้ permanent marker นะครับก็คือปากกาที่มันเขียนถาวรใช่ไหมตรงนี้ครูเห็นมีพิมพ์แปลกๆเนาะ permanent อันนี้พิมพ์ถูกนะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ครับ erasable ลบได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตรงตัวของมันอยู่คำใกล้ๆเคียงๆพวกนี้ดูดีๆนะความหมายตรงกันข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับข้อสอบเวลาออกเนี่ยจะได้ไม่พลาดหรือจำสลับข้อ14ข้อ15ครับ When will you arrive if you start from Bangkok at 6 in the morning When will you arrive คุณจะมาถึงกี่โมงถ้าคุณสตาร์ทออกจากกรุงเทพตอน6 in the morning ก็คือ6โมงเช้าซึ่งอันนี้เราต้องรู้ก่อนเลยว่า6 in the morning มันก็คือ6 a.m. นะครับแล้วจะไปถึงกี่โมงระยะทางระหว่างกรุงเทพและพัทยาประมาณ150กิโลใช้ usually takes around 90 minutes to get there by car However, many tourists stop at motorway rest area ก็คือจุดพัก motorway นะครับเพื่อช้อปปิ้งเพื่อหาอะไรกินแล้วก็ใช้เวลาประมาณอีก30นาทีจริงๆอันนี้เขาไม่ได้บอกเลยบอกว่าจะถึงกี่โมงถ้าเกิดออกจากกรุงเทพตอน6 โมง90นาทีนี่คือชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับก็ถึงประมาณ7โมงครึ่งไหมเพราะตรงนี้จะมีตัวหลอกก็คือไม่ A ก็ D-Dog ใช่ไหมถ้าเรารู้เนี่ยเรื่อง AM PM หลักการจำง่ายที่ครูจะบอกคนที่ยังจำไม่ได้อยู่นะครับ A มันมาก่อน P ใช่ไหม A ถึง Z อ่ะเพราะฉะนั้น A เริ่มก่อน AM ตอนเช้า PM ตอนบ่ายตอนกลางคืนแต่ให้รู้ว่าทุกอย่างมันนับเริ่มจาก 12 AM ก่อนซึ่งคือตอนเที่ยงคืนนะครับ
1 AM ตีหนึ่ง 5 AM ตีห้า 6 AM 6 โมงเช้าจน 12 PM อันนี้จะเป็นเที่ยงวันนะครับต้องจำเนาะอันนี้บังคับนิดนึง 12 AM กับ PM แยกให้ได้ข้อ15 How long will it take if you go to Pattaya from Bangkok and make a stop for lunch จะใช้เวลานานแค่ไหนถ้าคุณจะไปพัทยาออกจากกรุงเทพแล้วแวะกินก็เขาบอกว่าต้องประมาณอีก30 นาทีใช่ไหม90บวก30ก็120 นาทีเก็ตนะ2 ชั่วโมงใช่ไหมครับแค่เอาตามนี้นะอย่ามาอ้าแบบอ้าไม่อะที่บ้านผมกินเร็วอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาตามรีดดิ้งครับต่อให้สมมติที่บ้านขับรถเร็วกว่านี้ช้ากว่านี้ก็ต้องเอาตามรีดดิ้งที่เขาให้ในข้อสอบเพราะเขาไม่ได้ทดสอบความรู้ทั่วไปหรือความรู้จริงๆเราทดสอบเรื่องภาษาอังกฤษความรู้จากที่เขาให้มานะครับอ่ะต่อเนื่องเรื่องพัทยา A visit to Pattaya is a wonderful way to การไปพัทยาเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะที่จะอะไรครับ The beaches along the Gulf of Thailand ที่จะอะไรครับ explore สำรวจ excite ตื่นเต้น expand ขยาย express ด่วนมันเป็น wonderful way to นะก็ต้อง explore เนาะนี่จะไปสำรวจชายหาดที่อยู่ตามชายฝั่งของอะไรครับอ่าวไทยใช่ไหม Gulf of Thailand นะครับเป็น excite ไม่ได้ expand express อันนี้ทดสอบเรื่องความหมายว่าเราเก็ตหรือเปล่านะครับส่วนต่อไปนะครับ and family friendly Jomtien Beach จุด a hot spot for water sports and seaside massages massage แปลว่านวดนะครับต้องรู้แล้วนะไม่ใช่ message นะครับ message แปลว่าข้อความเป็น ME ถ้าเป็น A แล้วกลายเป็นนวดเฉยเลยนะครับเพราะข้อ17เอาอะไรดีครับก็ a visit to Pattaya is a wonderful way to blah 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 แล้วก็ andFamily friendly Jomtien Beach ก็ต้องพูดถึงหาดจอมเทียนหาดเดียวใช่ไหม is a hot spot เนาะเพราะความจริงถ้ามีคำก็ได้นะมีคำกลายเป็นอ่ะแต่ประธานเป็นเอกพจน์ครับจอมเทียน Beach หาดเดียวมีคำก็จะต้องเติม s เพราะฉะนั้นอันนี้มีคำมันไม่ได้เติม s ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจบเลยนะว่าหาดจอมเทียนก็เป็นจุดที่คนไปเล่นกีฬาทางน้ำไปนวดอยู่ริมหาดริมทะเลนะครับ The giant Buddha of วัดเขาพระบาทใช่ไหม Keep watch over the city ก็คอยดูแลคอยเฝ้ามองเมืองอะไรเงี้ย and the อะไรครับวังโบราณ sanctuary อันเนี้ย of truth นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยคนจะเห็นคำนี้บ่อยครับ sanctuary of the of truth หรือ of the truth นะครับก็คือปราสาทสัจธรรมครับเขาเรียกเป็นวังโบราณปราสาทสัจธรรมซึ่งอะไรอะครับบูธทั้งนั้นเลยก็คือเป็นจริงๆถ้ามีใครเคยไปหรือเคยผ่านหรือเคยรู้มาก่อนเนี่ยคือปราสาทสัจธรรมเขาเป็นคล้ายๆวัดนะครับแต่สร้างเป็นเหมือนวังโบราณนี่แหละนะครับทำมาจากไม้เพราะเนี่ยจะใช้อะไรดีล่ะอันนี้ต้องเป็น wooden นะครับทำมาจากไม้นะ adjective ขยายนะครับ wooden วังโบราณ sanctuary of truth pays homage to Buddhist and Hindu artมันเป็นศิลปะและเป็นอะไรครับสถาปัตยกรรมที่ได้อิทธิพลมาจากฮินดูและศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์คิเทคเป็นสถาปนิกไม่ใช่เติม S ก็สถาปนิกหลายคนไม่เกี่ยวเลยเติม ED no นะครับอันนี้แหว่งๆเลยนะครับ architecture นะครับ architect architecture นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้อิทธิพลมาจากศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูนะครับเนี่ยนะครับพัทยาปิดเทอมใครๆก็ไปพัทยานะครับอ่ะมีข้อมี21ข้อนะนี่ครูแถมข้อ21มาอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ20ก่อน Columbia Pictures Aquaverse นะครับก็คือส่วนน้ำใช่ไหม The world first fully branded Columbia Picture Movie Theme Park เป็น Movie Theme Park แห่งแรกในโลกเลยของ Columbia Picture นะครับ Officially จุดอินบางเสร่พัทยา to welcome visitor from Thailand and all over the world เพราะตรงนี้ที่หายไปคือ verb ไหม
Columbia Pictures Aquaverse officially open in บางสะเลพัทยาใช่ไหมเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งเปิดไปแล้วไหมนะครับเพราะจริงอันนี้ก็เปิดไปแล้วต้องเติม ED แต่ว่าเขาใช้เป็น present simple ได้ถ้าเขาต้องการเป็นให้ fact ให้ข้อมูลนะครับเพราะถ้ามี ED คุณเอา ED ก่อนนะอันนี้ไม่มีครับประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S ตอบข้อ4โอเคนะว่าสวนน้ำแห่งนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่บางสะเลพัทยาส่วนข้อ21ครับ This is a collaboration นี่เป็นการร่วมมือกันนะครับ Sony Pictures and Amazon Falls มี and อะ between มีไหมถ้ามีก็ตอบได้เลยใช่ไหมเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Sony Pictures Entertainment และบริษัท Amazon Falls นะครับร่วมกันแต่ก่อนมันเป็นส่วนน้ำอื่นไหมการ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Columbia Pictures Aquaverse นะครับคุณเจนก็ไม่เคยไปแต่ผ่านมันก็น่าเล่นอยู่แหละนะครับก็เป็นส่วนน้ำแห่งนี้นั่นเองก็จะเอาตัวละครหรือการตกแต่งสไตล์ที่อยู่ในค่ายหนังเครือโคลัมเบียอะไรเงี้ยครับให้เด็กๆเล่นอะไรเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครบ11ข้อนะครับของวันนี้ถ้ามีเวลาทบทวนนะครับดูคำศัพท์ที่ไม่ได้แกรมจะบอกแกรมมี่แล้วไม่ใช่แกรมมาตรงไหนไม่เป๊ะไม่แม่นตามดูนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนเหมือนเดิมครับถามมาใน YouTube ก็ได้ถามมาในเพจโรงเรียนก็ได้นะครับถ้าคุณมีเวลาว่าคุณจะตามตอบให้หมดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ